เป็นสาวสายแซบนะคะที่เคยเจอเหตุการณ์คุกคามอยู่หลายครั้งและเธอก็เคยออกมาพูดเตือนประเด็นนี้อยู่หลายรอบแต่ล่าสุดก็ทำเอาคุณแม่สุดแซบอย่างคุณอุ้มลักษณะนะคะหัวร้อนไม่ไหวถึงกับต้องออกมาโพสต์เตือนกันเลยทีเดียวเนื่องจากถูกส่งรูปภาพของลับแล้วก็โดนเฟซไทม์มาหารบกวนเวลาส่วนตัวโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความว่าขอความกรุณาแฟนเพจที่รักไม่ส่งรูปอวัยวะเพศมานะคะไม่โทรไม่เฟซไทม์มารบกวนให้ความเป็นส่วนตัวกันด้วยนะคะงานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากมายนะคะพร้อมกับให้คำแนะนำให้สาวอุ้มนั้นบล็อกแล้วก็แจ้งตำรวจไปเลยละค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ